านอาจจะได้ชมโจ๊กเกอร์กันไปแล้วและก็เป็นปกติของภาพยนตร์ครับที่จะมีฉากหายไปจากตัวอย่างหนังที่ปล่อยและบางทีการถ่ายทำในกองถ่ายก็อาจจะมีการปรับบทระหว่างถ่ายทำโดยสาเหตุที่ว่าเมื่อทีมงานถ่ายทำหนังหน้างานแล้วเห็นว่าโฟลว์ของหนังหรือผลลัพธ์เมื่อถ่ายทำคิดว่ามันไม่น่าจะออกมาดีครับก็เลยจึงมีการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนแปลงให้หนังนั้นเล่าเรื่องได้ลื่นขึ้นได้สมูทขึ้นหรือให้คนดูนั้นคล้อยตามไปกับหนังได้มากขึ้นโจ๊กเกอร์ก็เช่นกันในตัวอย่างหนังเราจะเห็นว่าบางฉากไม่ได้ถูกใส่อยู่ในหนังครับและบทก็ถูกเปลี่ยนไปจากบทในช่วงเริ่มถ่ายทำและคุณทอดฟิลลิปผู้กำกับเองก็บอกว่าหนังตอนแรกครับจะมีความยาวมากกว่าฉบับฉายจริงอีกครึ่งชั่วโมงแต่ถูกแจ้งให้ตัดออกกับฉากที่เขาคิดว่าไม่จำเป็นต่อเรื่องเรามาดูกันว่ามีฉากไหนในตัวอย่างที่หายไปและมันถูกเปลี่ยนไปทางไหนและเช่นเคยคลิปนี้ครับไม่เหมาะสมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์นะครับเพราะจะมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของหนังดูหนังก่อนค่อยชมจะดีที่สุดครับเราย้อนไปดูในตัวอย่างแรกครับมีเพียงหนึ่งฉากเท่านั้นครับที่ไม่อยู่ในหนังจริงโดยฉากนี้เป็นฉากที่อาเธอร์โดนโยนออกมาจากตึกเวนฮอลล์หลังจากที่เขาแอบเข้าไปในงานการกุศลเพื่อหาโทมัสเวนหลังจากที่เขาทราบว่าเขาเป็นลูกชายแท้ๆของโทมัสคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองก็อตแธมจากคำบอกเล่าของแม่แต่เขาก็ถูกปฏิเสธครับแถมโดนชกหน้าอีกต่างหากซึ่งหนังก็ตัดฉากที่เขาโดนไล่ออกมาจากตึกออกถ้าให้คิดถึงสาเหตุที่ตัดก็เพราะว่าอาจจะไม่จำเป็นนักที่จะใส่ฉากนี้มาในเรื่องและในตัวอย่างที่2ครับมีฉากเดียวเหมือนกันครับที่ไม่อยู่ในหนังนั่นก็คือฉากนี้ซึ่งสันนิษฐานว่าจากในบทดั้งเดิมน่าจะเป็นฉากที่อาร์เธอร์เมื่อยืนอยู่หน้าหลุมศพของเพนนีหลังจากที่เขาฆ่าแม่ที่โรงพยาบาลแล้วคงรู้สึกถูกปลดปล่อยพร้อมกับยิ้มบนใบหน้าที่มีความสุขหลังจากนั้นนายตำรวจสอบสวนทั้งสองจึงเข้ามาสอบถามอาเธอร์ถึงเรื่องที่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยเรื่องการยิงนักธุรกิจตายในรถไฟแต่ในตัวอย่างหนังก็จะมีอีกฉากหนึ่งครับที่เราไม่ได้เห็นในหนังเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะครับและในเบื้องหลังที่มีการถ่ายทำซึ่งมีปาปารัสซี่นั้นถ่ายมาได้เราจะเห็น2ฉากที่ไม่อยู่ในหนังครับโดยฉากแรกเป็นวันแรกของการถ่ายทำที่มีคนถ่ายออกมาจากกองถ่ายได้เป็นฉากที่อาร์เธอร์ออกมาจากบริษัท55ที่เขาเพิ่งโดนไล่ออกและตัวละครแรนดัลออกมาเหมือนจะมาเคลียร์ปัญหากับอาร์เธอร์ฉากนี้ดูแล้วก็คงจะเกิดหลังจากที่อาร์เธอร์โดนไล่ออกจากงานแล้วก็ไปพูดกวนแรนดัลครับเรื่องปืนที่ทำให้เขาโดนไล่ออกมาจริงๆเป็นของแรนดัลตั้งหากคงทำให้แรนดัลไม่พอใจมากจนออกมาตามอาร์เธอร์ข้างนอกแต่ดูอาร์เธอร์จะไม่ได้กลัวแรนดัลอีกแล้วแถมยังบีบจมูกตัวตลกแล้วปาทิ้งอีกต่างหากอีกหนึ่งฉากที่หายไปก็คือตอนที่อาร์เธอร์ไปดักรอโทมัสเวนที่ตึกเวนเอ็นเตอร์ไพรส์เพื่อส่งจดหมายที่แม่ของเขาเพนนีย้ำนักย้ำหนาว่าต้องส่งไปให้โทมัสเวนให้ได้ซึ่งในเบื้องหลังเราจะเห็นทั้งอาร์เธอร์ทั้งวิ่งไล่และหกล้มหัวขมำครับและถ้าใครได้ดูหนังแล้วอ่านบทเก่าที่หลุดออกมาก็คงพอจะทราบกันแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงตัวละครของโซฟีว่าไม่เหมือนกับบทที่หลุดมาเลยในหนังเราจะเห็นตัวละครโซฟีเวลามีปฏิสัมพันธ์กับอาร์เธอร์ล้วนแต่เป็นภาพในจินตนาการของเขาเองว่าเธอนั้นมีใจให้เขาแต่ในบทเก่านั้นโซฟีจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับอาร์เธอร์จริงๆซึ่งการพูดคุยก็ทำให้อาร์เธอร์คิดไปเองว่าเธอนั้นชอบเขาแต่จริงๆแล้วที่เธอคอยพูดคุยกับอาร์เธอร์ด้วยเพราะเธอนั้นสงสารและเห็นใจอาร์เธอร์ต่างหากบทสนทนาในร้านโดนัทก็เกิดขึ้นจริงครับในร้านจะมีการพูดคุยถึงสภาวะบ้านเมืองและข่าวของผู้ประท้วงรวมไปถึงเรื่องของโทมัสเวนซึ่งในท้ายที่สุดนั้นอาร์เธอร์ก็จะได้ไปเห็นโซฟีกำลังมีเซ็กกับผู้ชายอีกคนทำให้เขาสาปแช่งเธอว่าเธอนั้นนอกใจเขาและตอนเป็นโจ๊กเกอร์เขาก็ได้วางดอกไม้ไว้หน้าประตูห้องเธอพร้อมทิ้งข้อความให้เธอเปิดรายการเมอร์เรย์แฟรงกินและเมื่อเธอได้ดูก็จะหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นบนทีวีครับและบทหนังก็ไม่ได้พูดถึงเธออีกเลยแต่ในหนังที่ฉบับฉายลงนั้นได้ทิ้งคำถามปลายเปิดให้เราคิดไปเองว่าอาเธอร์นั้นได้ฆ่าโซฟีหรือเปล่าหรือเพียงแค่เดินออกมาจากห้องเฉยและในบทหนังนั้นอาร์เธอร์จะมีเลี้ยงแมวอยู่ตัวหนึ่งด้วยครับโดยในช่วงท้ายจะมีฉากที่เขาได้ปล่อยแมวตัวนี้ออกไปแล้วมาเฉลยว่าแมวไม่มีอยู่จริงครับซึ่งเป็นอีกเรื่องที่อาร์เธอร์จินตนาการขึ้นมาเองซึ่งฉากนี้จะมีสัญญะว่าแมว
นั้นเปรียบเสมือนความไร้เดียงสาของอาร์เธอร์เฟล็กและการที่ปล่อยแมวไปคือการที่อาร์เธอร์ปล่อยความไร้เดียงสาของตัวเองนั้นออกไปและได้กลายเป็นโจ๊กเกอร์อย่างสมบูรณ์แบบตอนท้ายหลังจากรถตำรวจโดนคว่ำลงโจ๊กเกอร์จะคลานออกมาจากรถและเอาเศษกระจกมาเฉือนปากตัวเองให้กว้างขึ้นลักษณะเหมือนคนยิ้มก็คล้ายๆกับโจ๊กเกอร์ฉบับของฮีทเลดเจอร์ครับและจะไม่มีผู้ประท้วงเดินออกมาเชิดชูโจ๊กเกอร์บนรถตำรวจในตอนจบที่อาร์เธอร์คุยกับหมอจะมีฉากที่เธอนั้นขอดูสมุดโน้ตของอาร์เธอร์ด้วยและเมื่อเปิดดูก็พบว่าในสมุดโน้ตนั้นมีแต่ความว่างเปล่าไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าในสมุดโน้ตนั้นล้วนแต่เป็นจินตนาการหรือว่าสิ่งที่อาร์เธอร์นั้นอยากกระทำความคิดในแง่ลบของตัวเองที่สะสมอยู่ในสมุดโน้ตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีข้อมูลที่เปิดเผยออกมาซึ่งอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันชัวร์หรือเปล่าแต่มันเป็นรายงานข่าวนะครับว่ามันมีบางฉากถูกตัดออกจากหนังเพื่อที่จะลดความรุนแรงของหนังลงไปอีกหน่อยหนึ่งไม่ให้มันรุนแรงจนเกินไปอย่างเช่นฉากย้อนความหลังแฟลชแบ็คของอาร์เธอร์เฟล็กในตอนเด็กจะมีฉากที่แสดงให้เห็นความรุนแรงของพ่อเลี้ยงของเขาที่ทำร้ายอาร์เธอร์เฟล็กในวัยเด็กให้เห็นอย่างซึ้งๆหน้าซึ่งฉากนี้ก็ถูกตัดออกไปครับรวมถึงยังมีฉากที่อาร์เธอร์นั้นไปปล้นร้านยาครับหลังจากที่ศูนย์บำบัดที่เขาไปรักษานั้นโดนตัดงบประมาณทำให้เขานั้นขาดยาเลยต้องไปขโมยยาที่ร้านขายยาครับและยังมีข่าวอีกว่าในบทฉบับเก่านั้นทอดฟิลิปนั้นพยายามจะเปลี่ยนครับอาวุธของอาร์เธอร์ในเรื่องให้กลายเป็นมีดแทนหลังจากที่มีคดีสะเทือนขวัญการกราดยิงที่เท็กซัสที่ทำให้มีคนตายไป22คนเขาจะเปลี่ยนอาวุธของอาร์เธอร์ให้กลายเป็นมีดแต่เนื่องจากว่าการฉายนั้นเร่งเข้ามามากทำให้เขาไม่สามารถถ่ายซ่อมฉากพวกนั้นได้ทันครับจึงทำให้ปืนนั้นยังคงอยู่ในหนังต่อไปอันนั้นก็จะเป็นแค่บางส่วนนะครับที่หายไปจากภาพยนตร์ซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าหนังในฉบับฉายลงนั้นก็สมบูรณ์แบบมากพอแล้วครับและผมก็กลับชอบฉากของโซฟีในหนังมากกว่าในบทต้นฉบับเสียอีกเพราะมันทั้งเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มความลึกของตัวละครอาร์เธอร์ว่าจิตใจของเขานั้นมันพังไปมากขนาดไหนแล้วคนดูล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับฉากพวกนี้บ้างตัดออกไปดีแล้วหรือคุณอยากปรับเปลี่ยนอะไรจากบทดั้งเดิมให้มาอยู่ในฉบับฉายโรงก็บอกกันเข้ามาได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ DC Universe ครับด้วยแล้วกันนะครับและยังมีคลิปของโจ๊กเกอร์อื่นๆในช่องอีกมากมายนะครับสามารถไปดูกันได้